เปิดเส้นทางความรักดาราสาวหยาดทิพย์เมฆรามานักธุรกิจหนุ่มชื่อดังย้อนความรักดาราสาวจากครั้งพบรักถึงวันมีทายาทน่ารักด้วยกันเปิดเส้นทางรักดาราสาวหยาดทิพย์เมฆรามานักธุรกิจหนุ่มชื่อดังย้อนความเนื้อหอมอีกหนึ่งดาราสาวสวยคมหยาดทิพย์ราชปานกับเรื่องราวความรักตั้งแต่ในอดีตดีกรีความสวยลูกครึ่งไทยอินเดียมีข่าวกับหนุ่มคนดังแต่ความรักยังไม่ลงตัวจนมาเจอกับเมฆรามาสามีคนปัจจุบันหากย้อนไปสาวหยาดปุบเงียบกับความรักครั้งนี้ไม่เคยเปิดเผยไม่เคยลงรูปแฟนหนุ่มในตอนนั้นกระทั่งเทศกาลวาเลนไทน์ปี2564หยาดโพสต์โมเมนต์หวานในไอจีเป็นภาพแฟนหนุ่มเมฆทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางร้านอาหารหรูบนดาดฟ้าระหว่างไปดินเนอร์พร้อมแคปชั่นสุดหวาน2 year down forever to goขอบคุณที่สัญญาว่าจะดูแลหยาดตลอดไปนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทปทีวาเลนไทน์เดย์โดยเมฆและหยาดพบกันในช่วงต้นปี2563ผ่านการแนะนำของเพื่อนก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาเรื่อยๆหลังดูใจกันได้กว่า2ปีหนุ่มเมฆได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางร้านอาหารหรูบนดาดฟ้าระหว่างไปดินเนอร์ฉลองวันครบรอบ2ปีทั้งคู่มีกำหนดจะจัดงานแต่งในเดือนเมษายน64แต่เพราะสถานการณ์โควิด-19ทำให้ต้องยกเลิกงานกระทันหันโดยในขณะนั้นสาวหยาดตั้งท้องมา16สัปดาห์แล้วแต่ทั้งสองก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์เมื่อวันที่28มีนาคม64จากนั้นทั้งคู่มีลูกสาวพยานรักด้วยกันหนึ่งคนอยู่ในวัยกำลังน่ารักทั้งนี้เมฆรามาเคยมีข่าวถูกโยงในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3Dร่วมกับเพื่อนสาวคนสนิทของภรรยาอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชหลังปรากฏชื่อนายรามารัศมีรามาหรือเมฆผู้เป็นสามีไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดมูลค่ากว่า245ล้านบาทซึ่งเป็นของนายอภิรักษ์โกดาธิ CEO Forex 3Dซึ่งตอนนั้นหยาดทิพย์ได้ออกมาชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวยืนยันว่าสามีไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับคดี Forex 3Dและล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองที่ออกมาแฉอย่างต่อเนื่องถึงเครือข่ายพนันออนไลน์และมีการโยงไปถึงแฟนดาราอักษรหอโดยระบุใน Facebook ส่วนตัวว่าถึงภาพที่เห็นภายนอกเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอยู่คอนโดหรู2ชั้นระดับราคากว่า200ล้านบาทและบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวยซึ่งล่าสุดหยาดตอบถึงกรณีสามีถูกโยงเรื่องดังกล่าวและข่าวต่างๆที่โยงถึงสามีว่ายังไม่สะดวกค่ะพอดีพาลูกมาเรียนช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์นะคะหยาดยังขอไม่พูดอะไรนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับประวัติการทำธุรกิจของเมฆรามามีการระบุว่าเป็นนักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตคุณกำลังทำผิดกิโลเมตรออยภรรยาบีมไม่ปล่อยผ่านโพสต์เดือดเตือนแฟนคลับให้ระวังคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่ออยภรรยาบีมกวีไม่ปล่อยผ่านโพสต์เดือดเตือนแฟนคลับให้ระวังหลังเจอมือดีแอบเปิดเพจ Facebook ปลอมเรียกว่าทุกวันนี้มีเหล่ามิจฉาชีพและเพจแอบอ้างเกิดขึ้นทุกวันแม้จะมีการเตือนและกดรีพอร์ตไปหลายครั้งแต่ก็มีเพจแอบอ้างยังเปิดเพจใหม่ขึ้นเรื่อยๆ
ที่คล้ายกับเพจจริงของคนที่โดนแอบอ้างเพื่อหลอกให้คนหลงเชื่อเข้าใจผิดและกดติดตามซึ่งบางครั้งมีหลายคนโดนหลอกให้โอนเงินจากเพจแอบอ้างจนมีผู้ได้รับความเสียหายบ่อยครั้งล่าสุดวันที่24กุมภาพันธ์65ออยอติพรภรรยาสาวของอดีตนักร้องหนุ่มยีนกวีก็มีงานเข้าเมื่อมีผู้ไม่หวังดีแอบปลอมเพจ Facebook โดยใช้ชื่อ Facebook ภาษาอังกฤษว่าออยเอชปอนซึ่งชื่อจริงและชื่อเล่นของภรรยาบีมแถมยังใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปของบีมภรรยาและลูกชายฝาแฝดทั้งสองคนพี่ทีพี่พีแถมรูปปก Facebook เป็นรูปบีมภรรยาลูกชายฝาแฝดทั้งสองคนพี่ทีพี่พีและลูกสาวฝาแฝดน้องอัญญาน้องอัยวาจนมีคนหลงเชื่อเป็นเพื่อนร่วม Facebook เพจแอบอ้างทำเอาออยอติพรไม่ปล่อยผ่านโพสต์เดือดเตือนแฟนคลับทันทีว่านี่ไม่ใช่เพจของออยนะคะไม่รู้และไม่ทราบว่าใครเป็นคนตั้งไม่ทำแบบนี้นะคะเพราะจะทำให้คนเข้าใจผิดและคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่ออยกดรีพอร์ตไปแล้วนะคะและหากใครเห็นเพจนี้สามารถกดรีพอร์ตได้เลยค่ะขอบคุณอินสตาแกรมโออิล่าทิปปอน วิกกี้ภรรยาเวียตอบกลับแบบน่ารักไม่ฟาดอะไรหลังโดนดราม่าเตือนการเลี้ยงลูกขอบคุณที่พี่น้องๆทุกคนที่เป็นห่วงวิกกี้ภรรยาเวียสุกลวัฒน์ตอบกลับแบบน่ารักไม่ฟาดอะไรหลังโดนดราม่าโผล่เตือนเรื่องการเลี้ยงลูกขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มตัวสำหรับคุณพ่อเวียสุกลวัฒน์และคุณแม่วิกกี้พิมลยาซึ่งเมื่อเดือนธันวาคม2565คุณแม่วิกกี้ได้ให้กำเนิดน้องวิรินลูกสาวคนแรกวัย2เดือนกว่าแล้วแถมนับวันน้องวิรินก็ฉายความน่ารักน่าชังแบบสุดๆทำเอาน้าป้าถึงกับหลงรักเลยทีเดียวล่าสุด24กุมภาพันธ์65คุณแม่วิกกี้อวดคลิปวิดีโอความน่ารักของลูกสาวซึ่งกำลังนอนพิงหมอนสูงฟังคุณพ่อเวียเล่นกีตาร์และร้องเพลง Baby Shark ให้ลูกฟังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่าพ่อลูกหันสาเอโพสแชร์บายวิกกี้พับลิก IG @wikiexplorerท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของน้องวิรินและคุณพ่อเวียคุณแม่วิกกี้แต่ไม่วายกลับมีดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้ามาเตือนคุณแม่วิกกี้ถึงเรื่องการเลี้ยงลูกให้ลูกนอนหมอนสูงและเอียงคอหวั่นกระดูกผิดรูปเนื่องจากคอน้องวิรินยังไม่แข็งอาจจะเป็นอันตรายได้จนเรื่องรู้ไปหูคุณแม่วิกกี้ออกมาคอมเมนต์ชี้แจงทันทีตอบกลับดราม่าแบบน่ารักแต่ไม่ฟาดอะไรว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักและเอ็นดูพวกเรานะคะในคลิปนี้น้องเพิ่งทานนมเสร็จมามี้เลยให้พิงหมอนตอนฟังเพลงเพื่อไม่ให้นมย้อนออกมาหมอนที่โรงแรมอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงส่วนหมอนนอนน้องจะเป็นหมอนที่ถูกต้องตามสรีระทารกนะคะขอบคุณที่พี่น้องๆทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องนี้นะคะหายห่วงได้เลยค่ะป้ามีรักและดูแลลูกเต็มที่ค่ะเลิฟๆทุกคนนะคะขอบคุณ Instagram Wiki Explorer